สถานการณ์น้ําท่วมในแต่ละพื้นที่กันนะคะว่าเป็นอย่างไรกันแล้วบ้างนะคะหลายพื้นที่ยังคงวิกฤตค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ฝนเนี่ยหยุดไปบ้างแล้วเหมือนจะดีขึ้นแต่ปรากฏว่าก็มีตกลงมาซ้ําอีกระลอกนะคะเลยทําให้ปริมาณน้ําระดับเพิ่มสูงขึ้นและมีแนวโน้มขยายวงกว้างค่ะเริ่มต้นไปดูที่จังหวัดตรังนะคะฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก2วันติดต่อกันทําให้ปริมาณน้ําที่ลดลงแล้วหลายตําบลในอําเภอนายงกลับเพิ่มสูงขึ้นเป็นรอบที่3นะคะโดยหมู่ที่4ตําบลบางรักและหมู่ที่1ตําบลนาตาล่วงอําเภอเมืองระดับน้ําที่นั่นเนี่ยสูง 3-4 เมตรค่ะคุณเจษดาคะบ้านเรือนนับร้อยหลังน้ําท่วมชนิดว่าจมมิดหลังคาเลยนะคะชาวบ้านต้องอพยพมาอาศัยกันที่เต็นท์ที่อบต.จัดเตรียมเอาไว้ให้ซึ่งที่น่าห่วงไปอีกเนี่ยคือระดับน้ำยังท่วมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะครับที่ถนนสายตรังสิเก่านะครับเส้นทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวชายหาดปากเมงแล้วก็เกาะแก่งต่างๆมีน้ำไหลท่วมถนนเป็นระยะทางยาวกว่า200เมตรนะครับสถานที่ราชการวัดโรงเรียนโรงพยาบาลสำนักงานขนส่งจังหวัดซึ่งอยู่ในตัวเมืองมีน้ำท่วมหลายจุดครับรถเล็กสัญจรผ่านไปไม่ได้เลยนะครับค่ะเดินทางกันด้วยรถนี่แทบไม่ต้องพูดถึงแล้วนะคะพื้นที่หมู่ที่4ตำบลนาวงอำเภอห้วยยอดค่ะตอนนี้ระดับน้ำยังไหลเชี่ยวและหลากท่วมพื้นที่สูงกว่า1เมตรนะคะจะไปไหนมาไหนก็ยากลำบากค่ะชาวบ้านที่นั่นต้องเดินไต่เชือกที่ผูกเอาไว้กับต้นไม้ในขณะที่สัญจรไปมาเพื่อไม่ให้ถูกกระแสน้ำพัดนะคะเด็กๆก็ต้องเกาะหลังผู้ปกครองกันเดินอย่างทุลักทุเลส่วนหมู่ที่2ตำบลนาดีอำเภอห้วยยอดมีน้ำท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้านเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรค่ะทางผู้ว่าตรังสั่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้ปรุงอาหารสุกใหม่แจกผู้ประสบภัยให้ถึงเต็นท์ที่พักแทนการแจกข้าวสารอาหารแห้งนะคะเพราะว่าหลายหมู่บ้านมีน้ำท่วมสูงต้องตัดกระแสไฟฟ้าแล้วก็ประกอบอาหารกันไม่ได้ด้วยนะคะครับมาดูกันที่สงขลากันบ้างนะครับก็ยังมีสถานการณ์วิกฤตนะครับขยายวงกว้างออกไปมีมวลน้ำจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุงหนุนเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะพื้นที่ลาดเชิงเขาและอีกหลายพื้นที่ซ้ำเป็นระลอกที่3ตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้วนะครับล่าสุดครับจังหวัดสงขลาประกาศให้พื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมเนี่ยมี14อำเภอประกอบไปด้วยอำเภอเมืองหาดใหญ่สะเดารัตภูมิควนเนียงบางกล่ำคลองหอยโข่งจะนะสะบ้าย้อยนาหม่อมระโนดกระแสสินสถิงพระและอำเภอสิงหนครนะครับมาดูกันที่สุราษฎร์ธานีกันบ้างนะครับภาพที่เห็นนี้นะครับก็เป็นภาพที่หมู่บ้านปากไฮหมู่ที่10ตำบลคลองสะอำเภอกาญจนดิษฐ์นะครับก็เห็นชาวบ้านนะมีภาพจะมีชาวบ้านเนี่ยนะครับเขามายืนจับกลุ่มอยู่ติดตามปริมาณน้ําในคลองกันอย่างใกล้ชิดแบบที่เห็นเนี่ยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับหมู่บ้านถูกน้ําท่วมหนักนะครับรวมถึงมีดินโคลนถล่มทับพื้นที่บ้านชาวบ้านต้องขนของอพยพหนีน้ํากันจ้าละวันเลยนะครับและหลังจากปริมาณน้ําลดแล้วก็ต้องระดมญาติพี่น้องมาช่วยกันทําความสะอาดตักดินโคลนที่สูงกว่าครึ่งเมตรออกจากตัวบ้านแล้วก็มีการนําเอารถจักรยานยนต์มาดัดแปลงเป็นเครื่องสูบน้ํานําน้ํามาฉีดล้างดินโคลนด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องเรียกว่าต้องช่วยกันดูแลตัวเองนะครับเนื่องจากไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยฟื้นฟูทําให้รู้สึกหวาดผวากับเหตุการณ์น้ําท่วมอย่างหนักจึงต้องมีการจัดเวรยามนะครับเฝ้าติดตามปริมาณน้ําป่าจากนพพิตามอย่างใกล้ชิดครับส่วนที่พัทลุงค่ะหลายพื้นที่ยังประสบปัญหาน้ําท่วมโดยเฉพาะชาวบ้านที่อาศัยริมทะเลสาบหลายร้อยครัวเรือนต้องอพยพหนีน้ําซึ่งท่วมสูงกว่า3เมตรนะคะไปอาศัยกันอยู่ตามศูนย์พักพิงชั่วคราวแต่ก็มีอีกหลายพื้นที่ที่สถานการณ์น้ําท่วมเริ่มคลี่คลายนะคะส่วนอีกจุดหนึ่งค่ะคือบริเวณสถานีรถไฟพัทลุงและสถานีรถไฟบ้านปากคลองช่วงนั้นระยะทางยาวเกือบ1กิโลเมตรถูกน้ํากัดเซาะและพัดพาเอาหินรองหมอนรถไฟเนี่ยหายไปจํานวนมากนะคะพอฝนหยุดตกเจ้าหน้าที่การรถไฟก็เริ่มลงพื้นที่ไปสํารวจและนําอุปกรณ์เครื่องมือเตรียมซ่อมทางรถไฟกว่า200จุดนะคะส่วนกรมทางหลวงค่ะได้พูดถึงเส้นทางสายต่างๆที่ลงสู่ภาคใต้นะคะขณะนี้ยังมีน้ำท่วม13เส้นทางใน5จังหวัดชุมพรตรังนครศรีธรรมราชพัทลุงและสุราษฎร์ธานีรถไม่สามารถผ่านได้9แห่งนะคะอย่างเช่นที่ชุมพรบริเวณทางหลวง4134หลังสวนละแมที่ตรังมีน้ำท่วมทางหลวง4แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองและห้วยยอดระดับน้ำสูงตั้งแต่45-80เซนติเมตรที่นครศรีธรรมราชการจราจรผ่านไม่ได้1แห่งในพื้นที่อำเภอชะอวดนะคะพื้นที่นั้นน้ำท่วมสูง50เซนติเมตรยังไงก็ตามค่ะสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะจากทางสายด่วนกรมทางหลวง1586ค่ะ
ส่วนทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เปิดเผยถึงจังหวัดที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมขณะนี้เหลือ8จังหวัดและที่น่าเป็นห่วงมีอยู่3จังหวัดก็คือชุมพรนครศรีธรรมราชและนราธิวาสนะคะเพราะว่ายังมีฝนตกลงมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะ